ソナルタイムに入りました。さあカウンタースピードを上げたいところ。どうなんだ。สวัสดีครับทุกคนครับเรากลับมาในช่วงของรีวิวเวลตันนะครับในที่สุดเราก็ได้เล่นเควินเดอะบอยที่เป็นร่างโชว์ไทม์กันสักทีนะครับผมกับสกิลใหม่ฮะวิชันนารีพาสนะครับผมเป็นสกิลที่ทำให้การเปิดบอลมันมีวิสัยทัศน์ตามชื่อนะเดี๋ยวอธิบายด้วยนะครับว่าสกิลนี้ทำงานแบบไหนนะครับก่อนอื่นมาดูก่อนว่าร่างนี้เนี่ยไปตันได้ถึง101นะ101นะครับบูสต์3จาก98นะครับแล้วอัพแบบไหนดีจะให้ลงตัวนะครับผมมาดูกันนะครับสไตล์เดิมเป็น Creative Playmaker นะครับเนี่ยมี Visionary Pass นะครับสกิลนี้เนี่ยมีทั้ง3คนเลยนะครับทั้งลูก้าโมดิสแล้วก็อองตวนกิสมันที่อยู่ในแพ็คโชว์ไทม์ล่าสุดวันนี้เลยนะครับผมอ่ะตันได้101นะครับกดออโต้นำทางป้าบเข้าไปเราจะได้ Overall Rating อยู่ที่98ในบูธ3โมเดล3นะครับก็จะเป็น101นะเป็นร่างที่มีค่าพลังถูงสุดของเดอะบอยนะครับเกมรุกร่างนี้87เป็นร่างที่มีค่าพลังการเลี้ยงบอลการทำบอลสูงที่สุดเลยนะครับ92 85 91นะครับ Low Pass Lob Test Pass Lob Test Pass เนี่ย93 Low Pass ส่งบอลเลียดนะครับ94นะครับแต่จบสกอร์76นะครับยิงลูกฟรีคิก76แล้วก็ลูกโค้ง84นะเน้นไปที่การเปิดบอลมากกว่าการยิงนะครับเกมรับก็ใส่มาติ่งหนึ่งพอยต์หนึ่งนะฮะเอาออกไปก็ดีครับ นี่เป็นตัวรุกนะมันเหลือเศษพอยต์หนึ่งเวลากดออโต้มันใส่ดีเฟนดิ้งมันหนึ่งนะครับความเร็วทั้งสปีดและสปีดต้น75เท่ากันนะครับก็พอใช้ได้แต่ก็ไม่ได้ช้ามากนะครับผมคิกกิ้งพาวเวอร์เตะแรง87นะครับบาลานซ์ทรงตัว78นะครับคลองบอลดีแต่บาลานซ์อาจจะไม่เยอะนะครับผมสตามิน่าความอึด82อาจจะมีหมดในช่วงท้ายนะครับทีนี้ดูจากแพทเทิร์นค่าพลังแล้วเนี่ยสิ่งที่ผมจะปรับนะครับเพื่อให้ใช้พอยต์ลงตัวที่สุดไม่เอาพอยต์ไปอัพค่าทีมนะถ้าเกิดใครจะเอาพอยต์ไปอัพค่าทีมก็เอาดีเฟนดิ้งออกเมื่อกี้นี่แหละครับแล้วไปอัพค่าทีมไปเลยก็เป็น101เหมือนกันแต่ว่าถ้าเกิดใครจะอัพสเตตล้วนๆนะครับผมแนะนำให้ลดดีเฟนดิ้งนะฮะจาก11เหลือ10นะครับเราจะได้พอยต์คืนมาอีก3พอยต์รวมกับเดิมเป็น4พอยต์นะครับไอ้4พอยต์นี้เนี่ยถ้าชอบให้เดอะบอยยิงไกลนะครับก็ใส่ชูตติ้งเพิ่มเข้าไปจาก4นะฮะเป็น5เป็น6ไปนะครับเราก็จะได้จบสกอร์ฟินิชชิ่งมากขึ้นถึงแม้ว่ามันจะไม่ได้เปลี่ยน4สเกลแต่มันก็ยังดีกว่าไม่เพิ่มเลยนะครับตอนแรกมันเพิ่ม4ตอนนี้เราเพิ่มไปเป็น6นะครับผมก็จะได้แพทเทิร์นประมาณนี้นะครับผมถ้าอัพตามนี้ก็จะได้เป็น6 8 10 8 4นะครับผมเดี๋ยวเปรียบเทียบกับร่างเก่าให้ดูนะว่าแตกต่างเรื่องสเตตมากน้อยแค่ไหนนะครับไอ้สกิลว่าร่างเก่าๆไม่มีสกิลพิเศษวิชันนารีพาสอยู่แล้วนะครับแต่สเตตบางคนอาจจะเป็นห่วงว่ามันจะดีกว่าร่างเดิมมากน้อยแค่ไหนนะครับนี่เป็นร่างพิเศษร่างที่7ของเควินเดอะบอยนะครับแต่ก็เป็นร่างที่มีค่าพลังสูงที่สุดแล้วก็เป็นร่างแรกที่เป็นโชว์ไทม์นะครับผมสไตล์เดิมเป็นครีเอทีฟเพลย์เมกเกอร์นะครับยืนได้2ตำแหน่งก็คือ AMF และ CMF แต่ครีเอทีฟเพลย์เมกเกอร์ไม่แสดงผลที่ CMF นะถ้าจะให้แสดงผลครีเอทีฟเพลย์เมกเกอร์ตัวสร้างสรรค์เกมก็ยืน AMF ไปนะครับค่าพลังแพทเทิร์นเราก็จะได้ประมาณนี้นะฮะเป็นร่างที่คลองบอลดีนะครับดีที่สุดเลยนะครับผมแล้วก็จ่ายบอลดีมากเลยนะครับบางคนก็ว่าดีที่สุดในเกมเลยนะถึงขนาดนั้นเลยหรือเปล่านะครับผมเท้าหลักของเดอะบอยคือเท้าขวานะเท้าซ้าย Very High ความแม่นยำนะครับแต่ว่าความถี่ธรรมชาติในการใช้เนี่ยก็อาจจะไม่ได้4เต็ม4นะเป็น3เต็ม4นะครับผมสกิลนะครับก็มีสกิลโซนโทมา1สกิลนะครับผมมีสกิลคองบอลมา1สกิลแล้วก็ที่เหลือก็จะเป็นสกิลยิงกับสกิลจ่ายนะครับลองเล่นเคอร์เลอร์ลองเล่นชูตติ้งวันทัสพาสทรูพาสซิ่งเวทเทสพาสพินพอยต์คอสซิ่งก็มีนะถ้ายืนแผน CMF แล้วไปเล่นริมเส้นนะครับก็ได้เหมือนกันนะครับเอาไซเคอร์เลอร์และแน่นอนสกิลวิชันนารีพาสแล้วก็โลว์แล้วเทสพาสนะครับสำหรับสกิลใหม่วิชันนารีพาสนะครับผมอธิบายแบบละเอียดไปแล้วไว้ในช่องบอมสกิลรีวิวนะครับอย่าลืมไปติดตามช่องบอมสกิลรีวิวลิงก์อยู่ใต้คลิปด้วยนะครับผมสกิลวิชันนารีพาสนะครับอธิบายสั้นๆก็คือว่าสกิลนี้เนี่ยเมื่อเดอะบอยจ่ายบอลให้ใครนะครับตัวที่รับบอลนะฮะจะมีศักยภาพความแม่นยำเพิ่มขึ้น3อย่างนะครับก็คือ1บอลคอนโทรลแม่นยำมากขึ้นจับบอลดีขึ้น2วันทัชพาสนะครับผมจังหวะทำชิ่งแม่นยำมากขึ้นและ3นะครับจังหวะfirst time finishing นะครับหรือว่า one touch finishing ก็คือการยิงจังหวะเดียวเนี่ยมีความแม่นยำมากขึ้นนั่นเองนะครับไม่ว่าจะจับ
จับชิ่งหรือยิงนะครับผม3จังหวะนี้ตัวต่อไปที่รับบอลจากเดอบอยเนี่ยก็จะมีความแม่นยำมากขึ้นนะเฉพาะความแม่นยำนะครับไม่ได้เพิ่มความรุนแรงนะครับก็ถือว่าเป็นสกิลอีก1สกิลซัพพอร์ตนะครับให้กับเพื่อนร่วมทีมมากกว่านะครับผมแต่ในทางปฏิบัติแล้วเนี่ยผมได้ลองเล่นแล้วเนี่ยคือมันก็อาจจะช่วยได้แต่ถ้าถามว่าจะวัดยังไงว่าจังหวะไหนคือติดสกิลไม่ติดสกิลนะครับไอ้สกิลพาสซีฟสกิลเป็นสกิลติดตัวแบบนี้มันเอาไปพิสูจน์ยากนะว่าจังหวะนี้ติดสกิลแล้วนะจังหวะนี้ไม่ได้ติดสกิลนะครับตูมขอก่อนได้เป่าแล้ว มันวัดยากมันเอาไปพิสูจน์ยากมันไม่เหมือนกับพวกสกิลดับเบิลพาสมันเห็นผลชัดเจนใช่ไหมว่ากดแบบนี้จะติดแบบนี้นะครับผมแต่อันนี้มันเป็นสกิลที่เราไม่ต้องกดอะไรเดี๋ยวมันติดอัตโนมัตินะครับผมนั่นคือจุดเด่นของสกิลใหม่ของเดอะบอยล่างนี้เนี่ยบอลคอนโทรลของฮาแลนด์ก็จะจับบอลดีขึ้นนะฮะคือช็อตแรกที่จับบอลจากเดอะบอยที่จ่ายมาเนี่ยตัวกองหน้าที่อาจจะจับบอลไม่ดีนะฮะจับบอลหลุดเท้าบ่อยนะครับผมก็จะช่วยได้ดีแต่ว่าถามว่าช่วยได้ดีขนาดไหนนะครับบางคนก็ยังบอกว่าโอ้ออกบอลให้ปีกยังจับบอลพลาดเลยผมว่าอันนั้นมันเป็นเรื่องของเกมเพลย์ที่เหมือนเกมได้ออกแบบมาให้แล้วนะครับว่าอาจจะต้องมีจังหวะที่ผิดพลาดบ้างเหมือนกับฟุตบอลในชีวิตจริงเหมือนที่เกินไปว่ามาครับอาจจะสปีดช้าหน่อยนะครับตามสไตล์ของเดอะบอยนะครับเนี่ยต้องใช้จังหวะลักษณะแบบนี้นะครับผมได้ยิงช็อตแรกอ่ะคือเดอะบอยจ่ายไปแล้วตัวจบคือจบเลยนะครับหรือบอลคอนโทรลแบบเนี้ยบอลคอนโทรลแบบจังหวะแรกเนี่ยก็จะหลุดเท้าได้น้อยขึ้นนะครับผมนะจ่ายแบบนี้ก็ลงโทษซะเลยแต่ถ้าเกิดใครได้เคยเล่นเควินเดอะบอยมาแล้วหลายๆล่างนะครับเดอะบอยเนี่ยอาจจะไม่ใช่ตัวรุกหรือกลางรุกที่มีความพริ้วหรือมีความคล่องแคล่วมากนะครับเนื่องจากว่าผมคิดว่าน่าจะเป็นที่บาลานซ์ส่วนหนึ่งนะครับบาลานซ์เนี่ยค่าพลังไม่ได้เยอะนะครับผมถ้าเทียบกับพวกเมสซี่นะครับผมที่เป็นยืนกลางรุกเมสซี่เนย์มาร์นะครับที่มีความคล่องตัวสูงนะครับเวลาจังหวะไปกับบอลพลิกหมุนอะไรพวกนี้จะทำได้ดีเดอะบอยถึงแม้ว่าจะมีค่าพลังการคลองบอลที่ดีระดับหนึ่งนะครับแต่เนื่องจากบาลานซ์น้อยเนี่ยมันก็ทำให้การเคลื่อนที่ไปกับบอลเวลาพลิกเวลาหมุนเปลี่ยนทิศทางของบอลเนี่ยมันไม่ได้ดูผิวมากนะครับผมสำหรับร่างนี้ของเดอะบอยเนี่ยสกิลที่หายไปเมื่อเทียบกับร่างอื่นนะฮะก็คือคัตบีไฮแอนด์เทิร์นนะครับผมคัตบีไฮแอนด์เทิร์นเนี่ยเกมถอดออกไปนะครับสำหรับร่างโชว์ไทม์นี้ไม่มีสกิลนั้นนะครับผมแล้วก็ใส่สกิลวิชันนารีพาสมาแทนนะครับผมคือมันต้องมี10สกิลไงก็เลยต้องเสียสละสกิลคัตบีไฮแอนด์เทิร์นออกไปผมคิดว่าเหมาะสมแล้วล่ะนะครับตูมลูกนี้สกิลที่จะถอดออกไปก็คงเป็นสกิลนั้นนะครับคัตบีไฮแอนด์เทิร์นอาจจะเป็นสกิลที่ใช้ประโยชน์ได้มากไม่เยอะนะฮะได้แต่ไม่เยอะนะครับดูจังหวะนี้จ่ายบอลให้คริสมันแล้วยิงเลยแม่เดี๋ยวก็จะรีวิวให้รับชมกันนะครับทั้งลูก้าโมดิสและก็อองตวนคริสมันในแพ็คโชว์ไทม์แพ็คนี้นั่นเองนะครับเนี่ยแทงทะลุช่องไปนะครับแล้วจังหวะบอลคอนโทรลของซาร่านะผมคิดว่ามันก็มีส่วนบ้างแหละจังหวะจับบอลของซาร่าแล้วพลิกต่อมาเนี่ยก็จะรับสกิลจากเควินเดอบอยอีกทีนึงนะครับผมอาจจะเป็นสกิลที่พิสูจน์ในเชิงปฏิบัติยากนะครับแต่ถ้ามีไว้ก็ดีต่อใจนะไหนๆก็ไหนๆแล้วนะครับเปรียบเทียบกับร่างอื่นให้ดูนิดนึงนะครับผมของเราร่างโชว์ไทม์ด้านขวามือสุดนะครับเป็นครีเอทีฟเพลย์เมเกอร์หมดเลยยกเว้นร่างโฮเพเยอร์ร่างการ์ดเขียวนะครับผมร่างโชว์ไทม์ขวามือสุดจะเป็นร่างที่มีค่าพลังเกมลุกสูงที่สุดเท่ากับร่างนี้นะครับ3พี่น้องการคลองบอลนะครับบอลคอนโทรลดิฟฟิ้งไทบอลชั่นเนี่ยเป็นร่างโชว์ไทม์ที่สูงที่สุดเมื่อเทียบกับร่างอื่นๆอันนี้แบบเทียบแบบการกดออโต้นะครับรวมถึงล็อบเทสพาสด้วยนะครับเป็นร่างที่มีค่าพลังสูงที่สุดแต่ว่าแตกต่างกับร่างอื่นบวก1บวก2นะไม่ได้แตกต่างกันเยอะมากนะครับในด้านของสเตตนะครับผมแล้วก็สปีดต้นนะครับรวมถึงบาลานซ์นะครับดีกว่าร่างอื่นแต่ก็ยังดีอยู่ในเกณฑ์ที่น้อยนะฮะถ้าเราลองเปรียบเทียบแบบ1ต่อ1แล้วกันนะครับอันแรกเนี่ยก็จะเป็นร่างทีมชาติเบลเยียมด้านขวามือนะครับอันนี้ตันร้อยนะครับผมค่าพลังการเลี้ยงบอลการคลองบอลเกมรุกเนี่ยดีกว่านะครับผมแต่ว่าถ้าเป็นร่างทีมชาติเนี่ยก็จะมีค่าเจ็บค่าจบสกอร์นะครับสปีดศักยภาพของด้านร่างกายลูกโค้งลูกอะไรเงี้ยดีกว่านะครับเตะแรงกว่านิดนึงแต่นิดนึงเท่านั้นเองนะบวกหนึ่งแต่ร่างนี้เนี่ยมีความคล่องตัวกว่าในเรื่องของการเลี้ยงบอลการคลองบอลแล้วก็การเติมเกมรุกนะครับส่วนถ้าเป็นร่างนี้นะร่างการ์ดวันจันทร์นะครับผมก็แน่นอนฮะโชว์ไทม์ก็ยังคลองบอลได้ดีกว่านะครับร่างนี้ก็อาจจะดีกว่าในเรื่องของความแข็งแกร่งนิดนึงแล้วเกมรับเนาะดูด้อยกว่าไปเลยร่างเนี้ยอันนี้จะเป็นร่างที่มันการ์ดไม่สวยอ่ะก็ดีกว่าอยู่แล้วร่างโชว์ไทม์ยังไงก็ดีกว่านะครับผมอันนี้เกมรับดีกว่าจัมดีกว่าความแข็งแกร่งดีกว่าอันนี้ร่างเก่านะครับก็ดีกว่าอยู่ดีร่างโชว์ไทม์ก็คลองบอลดีกว่านะครับเกมรุกดีกว่านะฮะส่วนการ์ดเขียวโฮเพเยอร์นะครับก็คลองบอลดีกว่าร่างโชว์ไทม์คลองบอลดีกว่าคือคลองบอลดีกว่าทุกร่างเกมรุกดีกว่าทุกร่างเลยนะครับไอ้ร่างการ์ดเขียวเนี่ยจะดูตรงนี้เยอะนะครับเนี่ยสีเขียวเยอะๆแต่จริงๆมันคือค่าพลังที่ไม่ค่อยเกี่ยวข้องกับกลางรุกเท่าไหร่นักนะครับผมการ์ดเขียวมักจะทำมาแบบนี้เสมอบางคนบอกว่าโอ้โหผมใช้การ์ดเขียวดีกว่าอยู่แล้วดูดิดิเกมรุกเอ่ยนะครับบาลานซ์สตามินาเอ่ยคิกกิ้งพาวเวอร์จัมกระโดดความแข็งแกร่งอะไรพวกเนี้ยจริงๆมันก็ไม่ได้เอามาคิดโอเวอร์ออลมากนักนะครับสำหรับตำแหน่ง AMF นะครับคุณลองให้เดอะบ
อยไปเล่นเซนเตอร์ดิพอเล่นเซนเตอร์ปุ๊บเนี่ยการ์ดเขียวก็จะเพิ่มเรื่องของการจ่ายบอลดีกว่าเลี้ยงบอลดีกว่าเหมือนจะย้อนแย้งกันนะตัวรุกก็จะเพิ่มพลังเกมรับตัวรับก็จะเพิ่มพลังเกมรุกสำหรับการ์ดเขียวนะครับแต่สิ่งที่แตกต่างก็คือร่างการ์ดเขียวเนี่ยจะเป็นโฮลเพลเยอร์นั่นเองครับพอเราเห็นแบบนี้แล้วเนี่ยเราก็อาจจะมีความมั่นใจขึ้นระดับหนึ่งสำหรับคนที่อยากได้เดอบอยร่างโชว์ไทม์นะครับว่าเป็นร่างที่มีค่าสแตทก็ดีเหมือนกันนะครับเพราะโชว์ไทม์บางร่างเนี่ยบางคนอาจจะบอกว่าดีกว่าร่างเก่าแค่มีสกิลพิเศษนะครับแต่สำหรับเดอบอยผมมองว่าเป็นค่าพลังที่จำเป็นเหมือนกันสำหรับกลางรุกนะเรื่องของการเลี้ยงบอลการคอมบอลแล้วก็เกมรุกนะครับผมเป็นร่างที่มีค่าพลังสูงกว่าร่างอื่นๆนะครับเพราะฉะนั้นใครจะตามล่าก็สบายใจเรื่องสแตทได้ระดับหนึ่งเลยนะครับผมเป็นตัวที่มีสแตทดีกว่าร่างเก่าถ้าพูดถึงโดยรวมนะครับการเล่นเดอะบอยนะครับผมก็จะต้องเป็นจังหวะที่อย่าไปใช้จังหวะเยอะนะครับผมจะยิงก็ยิงเลยนะจะยิงก็ยิงไกลเลยจะจ่ายก็จ่ายเลยอย่าไปล็อกอย่าไปเลี้ยงเยอะโดยเฉพาะถ้าเกิดว่าเรายังไม่ได้ไปใส่พวกสกิลมักเซย์เทิร์นนะพุทธัสนะครับดูออกบอลครับนิ่มเหลือเกินนี่มีการจับวางอะสกิลจ่ายบอลก็มีครบคันอยู่แล้วนะครับถ้าจะเพิ่มสกิลก็ได้นำเพิ่มสกิลเอาตัวรอด 1-1 อะอย่างพวกวันทัสพาสมักเซย์เทิร์นอะไรพวกนี้ก็ใส่เข้าไปนะครับแต่สกิลจ่ายบอลอะไรพวกนี้ก็ส่วนใหญ่ก็มีครบคันอยู่แล้วนะฮะสกิลยิงก็มีอยู่แล้วเนาะอย่างที่บอกแหละก็เน้นสกิลการเอาตัวรอดดีกว่านะครับในการเลี้ยงบอลดูดตูมลูกนี้สาดได้หลุดไปแล้วแท้ๆนะครับแต่ส่วนใหญ่เป็นตัวจ่ายบอลมากกว่านี่นี่ดาวซ้ายก็แม่นได้ครับจังหวะเบิ้ลบอลจ่ายจังหวะเดียวนี่ครับติดเวสต์คลาสบ่อยมากนะครับผมหรือว่าจะค่อยๆไปแล้วดูเนี่ยจ่ายเลียดๆลงแล้วเทสพาสนะครับผมแล้วจังหวะต่อไปเพื่อนก็เล่นงานแต่นี้ไม่ใช่สกิลวิชันนารีพาสนะเพราะว่าเดอะบอยจับบอลแล้วเห็นไหมถ้าจับบอลแล้วเลี้ยงแล้วไปต่อเนี่ยจังหวะจับบอลเป็นผลพวงจากสกิลวิชันนารีพาสแต่ว่าจังหวะต่อไปในการยิงเนี่ยอันนี้ไม่ใช่แล้วนะครับผมมันมีความซับซ้อนขึ้นเรื่อยๆนะสำหรับสกิลใหม่ที่ออกมานะครับผมเดี๋ยวถ้าใช้จินตนาการแบบนี้ก็คงมีสกิลอะไรเพิ่มเติมแปลกๆขึ้นมาอีกอ่ะสนับสนุนนู่นนี่นั่นนะครับผมตู้มีนี่ตวัดยิงเข้าไปแต่สิ่งที่ผมอยากเห็นก็คือว่าโชว์ไทม์ตำแหน่งผู้รักษาประตูฮะถ้ามานี่ก็จะดีมากนะครับก็ไม่รู้ว่าสกิลพิเศษของตำแหน่งประตูเนี่ยจะเป็นสกิลอะไรฮะสกิลที่ใช้เท้าดีเหรอ โอนาน่าโอนาน่าแล้วเติมขึ้นมาแล้ว แต่ศักยภาพของเดอะบอยก็มีจำกัดเหมือนกันนะครับไม่ว่าจะเป็นเดอะบอยร่างไหนเนี่ยเท่าที่ผมลองเล่นนะครับผมก็มีแรงหมดเหมือนกันนะครับกลางรุกเป็นร่างเป็นตัวที่ใช้ศักยภาพกำลังกายเยอะเหมือนกันนะครับไม่ว่าจะเป็นการจ่ายบอลออกบอลหรือการยิงไกลเนี่ยมันใช้สตามิน่าหนักเหมือนกันนะครับผมถ้ามีไฟติ้งสปิริตเหลือก็ใส่เข้าไปดูช็อตนี้ครับนานๆจะทะลุทะลวงไปรอในกรอบเขตโทษนะครับรับบอลจากโมดิสแล้วจับแต่งนิดนึงแล้วปั่นตักๆลงนี่เข้าประตูไปแต่สำหรับสกิลวิชันนารีพาสเนี่ยส่วนตัวผมมีความสนใจอย่างหนึ่งนะครับก็คือว่าสกิลนี้มันจะทำงานจังหวะที่เป็นจังหวะการยิงจังหวะเดียวใช่ไหมหรือรับบอลจังหวะเดียวนะครับจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเราเอาเดอะบอยหรือตัวอื่นที่มีวิชันนารีพาสไปเตะมุมครับเตะมุมไปใช่ป่ะแล้วตัวที่มงแบบนี้นะฮะหรือว่าตัวที่แท็บอินหรือตัวที่เข้าฮอตเนี่ยมันก็จะเป็นการยิงจังหวะเดียวนะครับผมมันจะเป็นไปได้หรือเปล่าว่าจากลูกเซตพีซเนี่ยเปิดเข้าไปแล้วตัวที่จบสกอร์จากจังหวะเดียวนะครับผมมันจะได้รับผลพวงจากสกิลวิชันนารีพาสรวมถึงจังหวะการจ่ายบอลจากฟรีคิกแบบนี้เลยครับแล้วก็ตู้มลูกนี้เข้าไปเนี่ยความแม่นยำในการยิงบอลจังหวะเดียวจะมีมากขึ้นหรือเปล่าเรื่องนี้ผมว่าน่าสนใจมากนะครับคำอธิบายของสกิลนี้ไม่ได้อธิบายละเอียดยิบขนาดนั้นนะครับผมว่ามีผลจากลูกเซตพีซหรือเปล่านะครับแต่ผมคิดว่าถ้าเป็นการหม่งแบบนี้อาจจะไม่ใช่ผลจากสกิลวิชันนารีพาสนะครับแต่ถ้าเป็นการยิงจังหวะเดียวจากการใช้เท้าอันนั้นอาจจะใช่นะครับผมนี่โอเคนะครับสุดท้ายนี้ต้องขอขอบคุณคุณนัทด้วยนะครับที่ให้ยืม ID รีวิวนะครับสำหรับใครที่เพิ่งมาชมช่องอย่าลืมกด Subscribe กดติดตามให้ผมด้วยนะครับแล้วเจอกันคลิปต่อไปครับคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับท่านผู้ชมสามารถกด Hashtag รีวิวเวลตันด้านบนเพื่อเลือกดูการรีวิวเวลตันคลิปอื่นได้เลยครับ I've changed for the better this time I thought I would never be fine I strive just to say I'm alrightAnd for the first time in a long time I'm alright I've seen a lot of change Been through a lot of pain Some things are not the same As they were a year ago But all will be okay I move on each and every day The past is where it stays